ไปโมโหใครมาลูกชาวเน็ตยังอดขำไม่ได้เมื่อหนูน้อยสุดจำมั่มโวยวายแบบสุดๆจนถูกแซวแม่ไม่ให้กินข้าวเย็นหรอหนูถ้าพูดถึงเด็กตัวอ้วนกลมที่มาพร้อมกับความน่ารักคงเป็นอะไรที่ผู้ใหญ่อย่างเราอยากวิ่งเข้าหาแล้วหยิกแก้มด้วยความน่าเอ็นดูแต่สำหรับเด็กบางคนแล้วนอกจากจะน่าเอ็นดูก็ยังมีโมเมนต์ชวนยิ้มมาให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกับเรื่องราวเมื่อไม่นานมานี้หนูน้อยจากเมืองจีนที่มาพร้อมกับความตุ้ยหนุ่ยน่ารักแก้มบ่องสีชมพูระเรื่อเหมือนลูกท้อใบยักษ์แต่โมเมนต์ที่ทำเอาชาวเน็ตแห่แชร์กันสนั่นจนดังข้ามประเทศมาถึงบ้านเรานั่นก็คือความเกรี้ยวกราดที่ไม่รู้ว่าหนูน้อยคนนี้โมโหอะไรมาซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นโมโหหิวที่น้องแกโวยวายไม่หยุดแต่ไม่รู้ทำไมยิ่งโกรธก็ยิ่งน่าเอ็นดูแถมพ่อแม่ยังหัวเราะไม่หยุดยิ่งไปสะกิดให้หนูน้อยคนนี้เดือดขึ้นมาอีกเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นตามไปชมกันเลยค่ะไอ้พวกหัวสาวก็พวกผู้ไม่พิมพ์ว่ะนั่นสิหูโถพวกผู้ก็พูดแต่ว่าไม่ชอบให้ไม่ใช่ป่ะนี่ที่เห็นจงวาดเท่าไหร่วะตอบได้โกเกมาตอบได้โกเกมา等一下把你的眼睛挖了出来你看不见路啊听到没有怕吗怕吧再想动手再用这两根就扎你那几条点快点十天十夜不让吃饭ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ